ผลผักดักตรงช็อกโกแลตและมะม่วงนะครับอาจจะต้องบอกว่าเป็นส่วนประกอบที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่เมื่อ2รสชาติมาอยู่ด้วยกันกลับกลายเป็นความลงตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อครับสำหรับช็อกโกแลตบาร์สูตรนี้นะครับเราจะทำในพิมพ์แบบนี้ครับพิมพ์เหมือนบราวนี่ขนาด 8x8 นิ้วนะครับผมลองกระดาษไขไว้ด้วยในขนาดเดียวกันก็ เปิดเตาอบไว้ที่180องศาเซลเซียสครับช็อกโกแลตบาร์สูตรนี้จะมีทั้งหมด3เลเยอร์3ชั้นนะครับเราจะเริ่มต้นจากชั้นล่างก่อนซึ่งชั้นล่างเนี่ยจะมีความโดดเด่นที่เนื้อสัมผัสของเขาซึ่งมีส่วนประกอบของ Digestive Biscuit มีส่วนประกอบของมะพร้าวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรสชาติช็อกโกแลตจากผงโกโก้ด้วยครับผมนำเนยน้ำตาลและผงโกโก้ใส่หม้อตั้งไฟคนให้เข้ากันดีครับยกส่วนประกอบออกจากความร้อนตีครีมและไข่ไก่ให้เข้ากันตักส่วนผสมโกโก้2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในส่วนผสมไข่ไก่ตีให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็ถ่ายใส่ลงไปผสมกับส่วนผสมโกโก้ที่เหลือในหม้อครับคนให้เข้ากันดีนำขึ้นตั้งไฟอีกครั้งใช้ตะกร้อคนให้ส่วนผสมมีลักษณะที่หนาขึ้นแล้วก็ยกออกจากความร้อนครับบดบิสกิตหยาบๆใส่ลงไปพร้อมด้วยอัลมอนด์สไลด์และมะพร้าวอบแห้งเทใส่ถาดเกลี่ยให้ทั่วดีนำเข้าอบเป็นเวลา8นาทีครับเอาละครับหลังจากที่เราเอาส่วนประกอบของตัวฐานออกมาจากเตาอบนะครับเราจะพักเขาให้เย็นสนิทครับในระหว่างนี้เราจะมาทำตัวไส้ตัวกลางกันนะครับส่วนประกอบของไส้ตัวนี้ครับอร่อยแล้วก็มีส่วนประกอบแค่3อย่างเท่านั้นเองครับช็อกโกแลตชิพนะครับเขามีสีขาวด้วยเหมือนกันสีขาวเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าส่วนประกอบเนี่ยไม่ได้มีส่วนประกอบใดมาจากเมล็ดโกโก้เลยนะครับแต่ที่เราเรียกว่าไวท์ช็อกโกแลตชิพเพราะว่ารูปทรงเขาจะเหมือนกับตัวดาร์กช็อกโกแลตชิพครับข้อดีของไวท์ช็อกโกแลตชิพก็คือว่าเวลาที่เขาอยู่ในพวกบราวนี่หรือคุกกี้อะไรเงี้ยเขาสามารถทนความร้อนได้สูงมากนะครับแต่ถามว่าช็อกโกแลตชิพละลายได้ไหมละลายได้ครับแต่เราต้องใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงทีเดียวก่อนที่ผมจะไปละลายนะครับผมมีมะม่วงฟรีสดรายนะครับเดี๋ยวผมจะบดนิดนึงทุบเบาๆแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตักส่วนผสมโกโก้2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในส่วนผสมไข่ไก่ตีให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็ถ่ายใส่ลงไปผสมกับส่วนผสมโกโก้ที่เหลือในหม้อครับคนให้เข้ากันดีนำขึ้นตั้งไฟอีกครั้งใช้ตะกร้อคนให้ส่วนผสมมีลักษณะที่หนาขึ้นแล้วก็ยกออกจากความร้อนครับบดบิสกิตหยาบใส่ลงไปพร้อมด้วยอัลมอนด์สไลด์และมะพร้าวอบแห้งเทใส่ถาดเกลี่ยให้ทั่วดีนำเข้าอบเป็นเวลา8นาทีครับเอาละครับหลังจากที่เราเอาส่วนประกอบของตัวฐานออกมาจากเตาอบนะครับเราเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำกลับไปแช่เย็นนะครับใส่ช่องธรรมดาก็ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือถ้าเผื่อเราไม่มีเวลานะครับเข้าช่องแช่แข็งไปเลยประมาณ15นาทีก็ใช้ได้ละครับต้องบอกว่าเมนูนี้เอาใจคนชอบรสชาติของช็อกโกแลตจริงๆอย่างที่เมื่อกี้พลบอกไปนะครับชั้นกลางเนี่ยเราจะใช้ไวท์ช็อกโกแลตชิพชั้นบนเราจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตชิพดาร์กช็อกโกแลตชิพเนี่ยต่างจากเจ้าไวท์ช็อกโกแลตชิพเพราะว่าเขาจะมีส่วนประกอบจากเมล็ดโกโก้จริงๆนะครับนั่นก็คือตัวผงโกโก้อยู่ในนั้นนะฮะเอาช็อกโกแลตชิพนะครับมาตั้งไฟครับผมผมจะใส่ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวลงไปประมาณไม่ต้องเยอะนะครับ1ช้อนโต๊ะเพื่อให้เวลาเขากลับมาแข็งตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยมันยังสามารถมีความนุ่มอยู่นิดๆที่สามารถตักได้นะครับได้แล้วครับผมพอส่วนประกอบเขายังเหลวๆอยู่นะครับเรารีบยกออกจากความร้อนครับคนให้เข้ากันดีนะครับแล้วก็เอาตัวช็อกโกแลตบาร์ที่เราแช่เย็นไว้ออกมาจากตู้เย็นได้เลยครับรีบปาดเร็วๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแข็งตัวเสร็จเรียบร้อยครับสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของงานศิลปะนะฮะมะม่วงที่เราหั่นไว้นะครับมะม่วงฟรีสดรายหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนำกลับไปแช่เย็นอีกครั้งพอเขาเซตตัวดีเรายกออกจากพิมพ์แล้วก็พร้อมตัดสวยงามได้เลยครับผ
ว้าวสีสันสวยงามมากๆครับและที่สำคัญนะครับตัวฟรีสไดร์ที่ยังอยู่ข้างบนเนี่ยก็ยังมีเนื้อสัมผัสที่กรอบกรุบอยู่นะครับต้องลองฮะถึงจะรู้ว่ามะม่วงกับช็อกโกแลตเขาเข้ากันได้จริงๆครับWe'll be right back.